สวัสดีครับเพื่อนๆชาว RO ครับวันนี้นะครับมีข่าวใหม่ข่าวล่าสุดมาเลยครับผมว่า RO นะครับกำลังจะมีคลาส3อาชีพใหม่เข้ามานะครับจะเป็นอะไรนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับที่ทางเพจ Ragnarok Origin Thailand Official นะครับมีการปล่อยภาพตัวนี้ออกมาครับผมว่าเฮ้ยให้คนเนี่ยมาทายอาชีพใหม่ครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลกันไปนะครับซึ่งรูปภาพที่ออกมาให้เห็นนี้นะครับใครที่เคยเล่น Ragnarok เวอร์ชั่นอื่นๆอะไรก็ตามมานะฮะที่มันมีคลาส3อ่ะครับก็จะรู้ได้เลยนะครับผมว่ารูปที่เห็นนี้นะครับก็คืออาชีพคลาส3ของม้องนะครับหรือว่าอาชีพชูล่านั่นเองนะครับผมนะก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆนะครับสำหรับตอนนี้นะเพราะว่าเฮ้ยคนที่เล่นเซิร์ฟโกลบอลอ่ะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปอ่ะอาชีพแมวจะเข้ามาเพราะว่าไต้หวันมันนำเราไปใช่ไหมมันนำเราเอาพวกอาชีพแมวอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วเกาะแมวอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วแต่ว่าโกลบอลอยู่ดีๆไม่ประกาศอะไรเกี่ยวกับเรื่องแมวเลยแต่ปล่อยรูปนี้ออกมานะครับพร้อมทั้งแบบให้ทายนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เพจของ Thailand อย่างเดียวนะครับเพจของตัว Ragnarok Origin ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็มีการประกาศตัวนี้ออกมาหมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าให้เราดูรูปเทียบกับเนี่ยฮะอันนี้ผมเซิร์ช Chula RO ใน Google เลยนะครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนกันเป๊ะนะครับทั้งเรื่องของแบบว่าลูกประคำที่เป็นสร้อยคอนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสนับหรือว่าจะเป็นพวกแบบตัวดีเทลต่างๆเนี่ยคือมันใกล้เคียงกันหมดนะมีพวกสนับตรงนี้ใช่ไหมมีพวกแบบเป็นเชือกมัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบชูล่ามันจะแบบถอดเสื้อท่อนบนเนาะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็มีเนี้ยเป็นลูกประคำเป็นสร้อยนะครับทรงเนี้ยก็คือดูยังไงยังไงนะครับจะให้นอนดูตะแคงดูพลิกตีลังกาจอดูก็มองยังไงก็เป็นชูล่านะครับไม่ได้มีการออกแบบมาว่าเป็นโดแรมหรือว่าเป็นรอยัลการ์ดหรืออะไรนะคือทุกคนดูก็รู้ว่าเป็นชูล่าจริงๆนะครับซึ่งกิจกรรมนะฮะก็สามารถไปเล่นกันได้นะใครที่ อยากจะได้ของเหล่านี้นะฮะเป็นพวกตั๋วกาชงกาชาก็ไปทายนะครับว่าไอ้รูปเนี้ยคืออาชีพอะไรแล้วก็ใส่ UID ประมาณนั้นนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับที่ผมอัดคลิปอยู่นะ21มกรานะครับไปจนถึง25มกรานะครับไปทายผลกันได้เลยนะครับแล้วตรงนี้เขาบอกว่าประกาศผู้โชคดีวันที่1กุมภานะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอาจจะมีเรื่องของการอัปเดตในวันที่31มกราหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราดูตาม Discord นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดของ Discord ให้ดูสักครู่นะครับถ้าเราดูตามปฏิทินใน Discord นะวันที่31มกรานะครับจะมีการอัปเดตจะมีการอัปเดตใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าไออาชีพที่ตัวเกมกำลังสปอยอยู่เนี่ยไอชูล่าเนี่ยอาจจะเข้ามาวันที่31มกราคมนี้เลยก็เป็นไปได้นะฮะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์จะจัดเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์โกลบอลนะไม่ได้เอาแมวเข้ามาก่อนแต่ว่าเอาชูล่าเข้ามาก่อนนะค่อนข้างมั่นใจนะครับดูจากรูปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอาชีพชูล่าอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมตัวนะครับอยากเล่นอาชีพนี้มาตั้งนานแล้วนะครับก็เตรียมของอะไรไว้ได้เลยสนับPOC อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเตรียมตัวไว้แล้วในส่วนนั้นนะครับมีอีกอย่างนึงที่อยากให้ดูนะครับก็คือเรื่องของนี่ฮะแพทโน้ตนะครับที่เขาเขียน Preview of Future Update ไว้นะครับเขาก็บอกว่าเป็น Search Job Power Awakening นะตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าแปลตรงๆเนี่ยมันก็คือการเพิ่มคลาส3เข้ามานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาชีพแมวเนี่ยเขาอาจจะต้องเขียนว่าแบบจะสปอยเป็นแบบเหมียวๆหรืออาจจะสปอยเป็นแบบว่า New Class แบบคลาสใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาเขียนว่า Search Job Power Awakening เนี่ยก็คือน่าจะเป็นแบบเอาอาชีพที่มันมีอยู่แล้วมาอัปเกรดให้มันมีคลาส3อ่ะแล้วก็อาจจะทยอยเข้ามาทีละอาชีพครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างตอนนี้ที่ Global ประกาศออกมาทั้งหมดนะครับเอ็นเอียงไปทางชูล่าทั้งหมดนะครับทุกคนนะใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมว่าเฮ้ย
เห็นต่างหรือเปล่าหรือเห็นด้วยหรือคิดว่าชูร่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับในเกม RO นั่นเองนะโอเคครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ